ยากฟังพี่จุ๋มร้องเพลงยกมือนี่ยกสองมือเลยงั้นฟังเลยดีกว่าพี่จุ๋มนรีกระจ่างคันธมาศกับเพลงรักฉันวลนิชเชิญชมเลยค่ะแฟนคลับรักฉันวันละนิดนิดก็เพียงพอขอแค่เธอไม่ร้อนรุ่มรักทุ่มเทลุ่มหลงรุนแรงโปรดเก็บไว้คอยเติมความรักทุกวันมันเติมความหวานเบาๆค่อยซึมค่อยซับใจเราสอนกันอย่างช้าๆให้ยามแรกรักรื่นรมยิ่งนานยิ่งหวานชื่นชมบ่มใจคล้อเคล้าอารมณ์ค่อยๆเติมรักเราไม่เปลี่ยนเลยเก๋ก็ติดตามมานานมากนะสวยกว่าเดิมไม่นานหรอกแม่เอาพักดีนะล่าสุดนี้จบปริญญาโทด้วยใช่ค่ะยินดีด้วยสิทธิ์คันไลขอบพระคุณมากค่ะยินดีด้วยนะคะแต่ข่าวดีก็คืออีกไม่กี่วันนี้พี่จุ๋มจะมีคอนเสิร์ตแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆใช่ไหมคะเป็นคอนเสิร์ตยังไงคะเป็นวันที่31ตุลาคมค่ะตรงกับวันฮาโลวีนของฝรั่งเขาใช่ไหมคะแต่ดินเนอร์ของเราที่นี่จะมีนรีกระจ่านะคะเป็นดนตรีที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าพนิกรกิมหวนค่ะบริษัทนะคะที่เลือกเพลงติดต่อลิขสิทธิ์เพลงทำทุกอย่างให้พี่จุ๋มได้เจอกับแฟนเพลงจริงๆเพราะฉะนั้นดนตรีหรือเพลงที่เลือกอย่างเช่นเพลงของพี่แต่งภูสิทธิ์ไร้ทองไม่มีโอกาสได้ร้องที่ไหนใจนึงก็ยังนึกอยู่หลายท่านลืมแล้วไม่คิดเลยเธอจะทำฉันประมาณแบบนี้ค่ะก็จะมีเพลงแบบแล้วมีแบบนี้ไหมคะย้อนนี่นี่ดิฉันกล้าใช่ไหมมีมีของพี่นกชัดชัยร้องโปรดิวเซอร์ดิฉันเองนะคะอัลบั้มใหม่ล่าสุดก็ทำนะคะเจ็บนี้อีกนานร้องได้ลิขสิทธิ์พี่นกเจ็บนี้ไม่ลืมอันไหนไหนคือรักเขาเลยขอร้องเป็นแฟนคลับเก็บไว้ก่อนนะคะค
คอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยมีชื่อว่าบางกอกปาร์ตี้ The Exclusive Music Dish ทำไมถึงตั้งชื่อว่า Exclusive Music Dish คะคงจะเป็นลักษณะของการบอกกลิ่นอารมณ์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้มีหลายโปรเจกต์เขามีหลายท่านนะคะแต่ตอนที่ผ่านไปแล้วมีอวินัยไปละตอนนี้ถึงจุ่มละไม่จุ่มมาจุ่มนะคะและ30ตุลา30ตุลานะคะ 18:30 ในช่วงเย็นๆถึง 20:00 กว่าๆมีอาหารด้วยนะคะบุฟเฟ่ค่ะค่ะเป็นทางเลือกที่ใหม่ฟังไปชิมไปได้ชิมได้กินได้เดินได้เล่นคุยได้ปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้ครอบครัวเห็นพี่จุ๋มบอกว่าโอ้โหเตรียมเพลงไว้เยอะมากกี่เพลงประมาณ15เพลง15เพลงแล้วมีแขกรับเชิญด้วยมีค่ะต้องมีนะคะบอกได้ไหมคะหรือเป็นความรักหรือยังไงจริงๆเป็นเพื่อนเราที่ชอบร้องเพลงค่ะเลิฟศิลปะรักศิลปินอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ไม่ใช่เป็นนักร้องค่ะแต่เป็นบกสังคมอยู่ที่โอเคแมกกาซีนคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจัดริมทะเลสาบที่เวทโทรัสคาเฟ่ในห้องอาหารค่ะค่ะศูนย์เศรษฐกิจนี่เองคุณผู้ชมใช่ค่ะทั้งไปรับประทานอาหารอร่อยอร่อยบุฟเฟ่เลยนะคะพี่จุ๋มบอกว่าเต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆของพี่จุ๋มด้วยบัตรราคาเท่าไหร่แพงแน่ๆเลย1,650 บาทค่ะอุ้ยรวมอาหารแล้วนี่เหรอฮะแพงรวมอาหารดนตรีทางวงค่ะคุณคะใช่ไหมใช่คุ้มไหมล่ะแล้วก็ทางพนิกรเขาบอกถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะคะไม่สูงกว่า150นะค่ะครึ่งราคานะคะ 50% ได้วันนั้นเดี๋ยวหนูขาดเข่าเข้าไปไม่ได้เด็กเด็กแล้วก็เด็กเนาะพูดถึงก็เด็กเนาะถูกค่ะถ้าใครสนใจเปิดขายบัตรได้ยังคะพรุ่งนี้ค่ะไทยทิเก็ตนะคะเมเจอร์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ก็โทรไปได้นะคะหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้คุณผู้ชมค่ะ0982835775หรือ0982834884ท้ายนี้นะคะอยากจะเชิญให้พี่จุ๋มฝากอะไรถึงแฟนโคโค่แจ๊สหรือว่าแฟนๆที่คิดถึงพี่จุ๋มมันหลายปีจริงๆที่ได้ห่างจากแฟนเพลงไปนะคะอาจารย์ปิยะอาจารย์ชื่นก็เสียหมดแล้วท่านก็ด้วยอายุไขใช่ไหมคะทีนี้ก็เหลือจุ๋มคนเดียวซึ่งก็ไม่ว่างที่จะตามอาจารย์ไปตอนนี้ก็ติดต้องเล่น Facebook เล่นไลน์นะนะคะก็รู้สึกว่าก็คุณจะจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ connecting people บ้างก็คือว่าเจอแฟนเพลงอยากร้องเพลงที่สมัยหนึ่งเขาเรียกเทปปะจำไม่ได้เทปไหนได้สมัยนี้เทปแล้วก็มีแบบมีกอเทปกอเทปอะไรแบบนี้เอสอาร์ตนะคะก็อยากจะย้อนกลับไปตรงนั้นว่าเพลงบางเพลงของโคโค่แจ๊สหลายเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแล้วก็ไม่เคยได้ฟังสดๆที่ไหนในวันนั้นค่ะรับรองว่าแฟนเพลงโคโค่แจ๊สและนาฬิกาจังได้ฟังแน่นอนพี่จุ๋มคะสักนิดได้ไหมคะเพลงไหนก็ได้นี่เสียงมาแบบว่าเสียงมาแบบนิดนิดไม่ค่ะมากเลยต้องร้องละนะคะเช่นเพลงนี้ค่ะที่บอกว่าเศร้าที่สุดในอัลบั้มของพี่จุ๋มราชินีพระจันทร์นะคะร้องว่าไม่เคยมีใครนี่รักแท้จริงใจจะมองทางใดดูเคว้งคว้างว่างเปล่าฝ่าลมฝนลำพังมากี่ร้อนหนาวจนล้าสิ้นแรงโอ้ยทำหน้าตาหนูต้องไปหนูต้องไปคุณผู้ชมแล้วยิ่งได้ฟังตรงนี้ตรงนี้ตรงหูหูคุณข้ามันแบบขึ้นไปเดี๋ยวฉันจะร้องให้ฟังใกล้ๆเราไม่ได้นั่งจ้องอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้เราลองอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่จุ๋มมากๆค่ะที่พี่จุ๋มก็ไปได้นะคะวันฮาโลวีน31ตุลาคมนี้ที่ Red Toe Life Cafe ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนพร้อมพี่จุ๋มแล้วก็ขอบคุณเสื้อของไก่จากมอแกแล้วก็ทรอนนะใช่แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เนี่ยมีเรื่องราวของอาหารคลีนแบบว่าทำเองง่ายๆที่บ้านได้ด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาทำพร้อมๆกันนี่แหละหน้าจอค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเสาร์24ตุลาเราไปที่เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีแล้วก็ขอบคุณเชียงรายด้วยเซ็นทรัลพลาซ่าที่เชียงรายนะฮะดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยวันนี้ทั้งหมดพวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่จุ๋มด้วยนะคะ